crisis. What do we do to create a world free of poverty? สวัสดีค่ะวันนี้แบงค์ชาติชวนคุยนะคะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้แบบไม่ธรรมดานะคะมาคนเดียวแต่ว่าอาจจะพาไปไกลนิดนึงนะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปรับฟังไฮไลท์จากการประชุมใหญ่ประจำปีของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะก็ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่เมืองมาราเคชประเทศโมร็อกโกนะคะก็แบงค์ชาติตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมนะคะได้ไปร่วมในงานนี้ด้วยเดี๋ยวจะมาสรุปไฮไลท์ต่างๆที่เขาคุยกันในการประชุมนี้ให้ฟังแล้วก็อาจจะมีพาเที่ยวเล็กน้อยด้วยนะคะจะขออนุญาตเริ่มจากตัวงานเลยนะคะงานนี้ก็เป็นงานที่รวบรวมผู้นำทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินรวมถึงการคลังด้วยนะคะเพราะมีทาง World Bank ด้วยทั่วโลกเลยนะคะมาเจอกันแต่ละปีเนี่ยจะจัด2ครั้งครั้งเล็กกับครั้งใหญ่นะคะครั้งใหญ่เนี่ยจะจัดในช่วงเดือนตุลาคมครั้งเล็กเนี่ยจัดไปแล้วในเดือนเมษายนนะคะซึ่งทุกครั้งใหญ่เนี่ยปกติจัดที่กรุงดีซีนะคะแต่ทุก3ปีเนี่ยเขาก็จะออกมาจัดที่ประเทศสมาชิก1ครั้งนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเว้นว่างไปในช่วงที่มีโควิดกันนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะก็กลับมาจัดเหมือนเดิมก็คือ3ปีออกไปข้างนอกดีซีซึ่งปีนี้ก็เลยไปตกที่มาราเคชนะคะเมืองมาราเคชประเทศโมร็อกโกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการประชุมนะคะแล้วก็เรื่องของการสัมมนานะคะโดยการประชุมนะคะก็จะมีทั้งฝั่งธนาคารกลางและ IMF นะคะซึ่งดูแลในเรื่องของเสถียรภาพการเงินนั่งคุยกันนะคะส่วน World Bank เองก็มีการประชุมกับทางกระทรวงการคลังนะคะที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยนั่งคุยกันในเรื่องของมุมมองด้านพัฒนาด้านสังคมนะคะด้านเรื่องของการtransition ไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะคะส่วนทาง IMF ส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของเสถียรภาพนะคะเรื่องของนโยบายการเงินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2กลุ่มที่มีการประชุมควบคู่กันไปนะคะหาในเรื่องของปัญหาแล้วก็ทางแก้นะคะว่าปัญหาแต่ที่แต่ละคนเจอปัญหาที่ทั่วโลกเจอจะแก้กันยังไงดีนะคะเพราะว่าตอนนี้มากันทั่วโลกแล้วมีประมาณ190ประเทศที่เป็นสมาชิกนะคะนอกจากนั้นก็จะมีฝั่งเอกชนด้วยซึ่งเอกชนเวลาเข้ามาเนี่ยก็จะมาคุยมาพูดคุยบนเวทีสัมมนานะคะมีการจัดสัมมนาเชิญคนข้างนอกเข้ามาเชิญผู้ที่เป็นสื่อมวลชนนะคะธุรกิจแล้วก็ตัวแทนของนักศึกษานะคะเข้ามาฟังเข้ามารับฟังมุมมองจากทั่วโลกอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของการประชุมนะคะซึ่งการประชุมนี้ก็จะจัดจริงๆจัดแค่3วันแต่จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยตลอดอาทิตย์เลยนะคะก็ดิฉันไปอยู่1อาทิตย์นะคะเต็มๆนะคะแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมอยู่นานจังนะคะงั้นขออนุญาตเล่าก่อนทำไมถึงจัดที่มาราเคชเมื่อกี้คุยกันแล้วล่ะว่าเขาต้องไปประเทศสมาชิกนะคะอย่างแรกการที่ IMF ไปประเทศสมาชิกเนี่ยหรือ World Bank เข้าไปที่ประเทศสมาชิกไปจัดที่ประเทศสมาชิกเนื่องจากว่าต้องการที่จะรู้จักนะคะให้ทุกประเทศสมาชิกไปรู้จักประเทศที่เป็นเจ้าภาพมากขึ้นนะคะสร้างความคุ้นเคยนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศสมาชิกได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้าไปรู้จักนะคะอย่างล่าสุดในทวีปเอเชียเนี่ยก็จัดที่บาหลีอินโดนีเซียเมื่อปี2018นะคะแล้วค่อยไปมาราเคชนะคะเดี๋ยวมาคุยกันว่าครั้งหน้าจะเป็นใครนะคะก็ต้องบอกว่าประเทศโมร็อกโกเนี่ยเขาจริงๆแทนที่จะจัดทุก3ปีเนี่ยเขาเว้นมาจนตอนนี้5ปีแหละได้จัดที่โมร็อกโกมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างนานนะคะสิ่งที่เราเจอก็คือเขาสร้างสถานที่ประชุมเนี่ยจากทะเลทรายเลยนะคะสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคะแล้วก็จัดอย่างสวยงามนะคะเราบอกไม่ได้เลยว่าเราประชุมกันอยู่ในเต็นท์นะคะก็แสงสีเสียงนะคะจัดเต็มนะคะแล้วก็จะมีเผยแพร่วัฒนธรรมนะคะของประเทศโมร็อกโกด้วยก็เรียกว่าโมร็อกโกพาวิเลียนนะคะเข้าไปถึงเราก็จะเห็นทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแล้วก็ศาสนาสังคมของประเทศโมร็อกโกที่เขาเอาออกมาประชาสัมพันธ์นะคะก็เป็นครั้งแรกที่เราได้รู้นะคะว่าจริงๆแล้วสัญญาณของมวลมนุษยชาติเนี่ยครั้งแรกเจอที่ประเทศโมร็อกโกนะคะที่เมืองคาซาบลังกาเราอาจจะเคยได้ยินเพลงคาซาบลังกานะคะก็อันเนี้ยเป็นสถานที่แรกที่เจอสัญญาณของการเกิดมนุษย์ขึ้นนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือศาสนายิวเองนะคะก็มีประวัติศาสตร์บอกว่าจริงๆเริ่มที่ประเทศโมร็อกโกนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของโลกนะคะที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ตอนนี้ฝั่งแอฟริกาทั้งทวีปรวมถึงโมร็อกโกด้วยเนี่ยก็เป็นทวีปที่มีประชากรอายุน้อย
ค่อนข้างเยอะนะคะไม่เหมือนทวีปอื่นๆที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุเพราะฉะนั้นตัวนี้ถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาอาจจะเป็นประเทศที่มีรายได้น้อยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกร็ดในเรื่องของโมร็อกโกที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของวัฒนธรรมที่เราไปเจอนะคะก็จะมีเรื่องของการชงชานะคะก็มีชามิ้นที่เราอาจจะเคยทานที่อื่นแต่ชามิ้นที่นี่จะไม่เหมือนคนอื่นนะจะออกหวานนิดๆก็จะชุ่มชื่นชุ่มคอเพราะว่าประเทศเขาค่อนข้างแห้งแล้งนะคะมีเรื่องของการทำอุตสาหกรรมหนังนะคะอุตสาหกรรมเครื่องทอคล้ายๆเมืองไทยนะคะเพียงแต่ว่าอากาศของเขาแล้วก็ผู้คนก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะต้องบอกว่าโมร็อกโกเพิ่งออกมาจากหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของการที่เขาเพิ่งเจอกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ๆเมืองมาราเคชนะคะก็มีการถกเถียงกันว่ายังจะจัดหรือไม่จัดดีที่โมร็อกโกแต่ว่าเจ้าภาพก็ยืนยันแล้วก็ทาง IMF เองแล้วก็ World Bank เนี่ยเข้าไปประเมินแล้วว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรนะคะก็เลยจัดได้แล้วก็เราเห็นสปิริตของประเทศของผู้คนประเทศนี้ถึงแม้ว่าเพิ่งผ่านวิกฤตมาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะต้อนรับแขกนะคะซึ่งมีประมาณ 15,000 คนนะคะจากทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างดีก็หวังว่าเขาจะได้รับรายได้แล้วก็สามารถที่จะไปกอบกู้นะคะเศรษฐกิจกลับคืนมาได้อีกส่วนนึงที่อาจจะต้องชวนคุยก็คือเรื่องของว่าเขาคุยอะไรกันเขาเห็นอะไรกันถ้าทางฝั่งของ IMF เองเนี่ยต้องบอกว่าในงานการประเมินภาพเศรษฐกิจโลกเนี่ย IMF ก็มองว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงเนี้ยถือว่ายังมีความแข็งแกร่งนะคะเห็นการเติบโตที่ยังไปได้แล้วก็สถานการณ์ที่มีเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยปรับลดลงนะคะเรื่องของเสถียรภาพก็ดูยังดีอยู่นะคะอย่างช่วงต้นปีอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาคธนาคารแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการแล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปอันนี้ก็ถือว่ามีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือการฟื้นตัวทั่วโลกเนี่ยยังเป็นเขาบอกเป็น slow and uneven คือช้าแล้วก็ยังไม่พร้อมกันบางประเทศอาจจะดีมากนะคะอาจจะเติบโตผ่านแนวโน้มเดิมในช่วงก่อนโควิดไปแล้วอย่างประเทศสหรัฐชัดเจนมากนะคะแต่หลายๆประเทศเนี่ยยังไปไม่ถึงแนวโน้มการเติบโตเดิมแล้วก็หลายๆประเทศนะคะเขาบอกว่าอย่างประเทศที่เป็นประเทศรายได้น้อยเนี่ยตัวการสูญเสียของGDP ของเขาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณลบ 6% ก็คืออยู่ที่ 6% นั่นเองสูญเสีย output loss ยังอยู่ที่ 6% ค่อนข้างใหญ่นะคะก็ยังมีเรื่องที่ต้องcatch up กันอยู่นะคะประเทศเล็กก็ต้องค่อยๆทยอยฟื้นตัวกันขึ้นมาก็เลยยังจะเห็นความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอยู่นะคะส่วนที่เป็นความเสี่ยงหลักๆสำคัญนะคะก็คงยังมีเรื่องของการเตรียมรับมือกับclimate change นะคะที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจนะคะมีเรื่องหนี้นะคะที่ทั้งภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนทั่วโลกที่ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงเพราะว่าทุกคนผ่านวิกฤตโควิดมานะคะก็มีการจับจ่ายใช้สอยเกินตัวไปเพราะว่าช่วงนั้นรายได้ไม่มียังต้องแก้ปัญหากันอยู่อันนี้ก็ไม่ต่างจากเรานะคะแล้วก็มีเรื่องของgeopolitics นะคะซึ่งในวันแรกที่ฉันเดินทางเนี่ยก็จะมีเรื่องของฮามาสกับอิสราเอลนะคะก็เป็นที่พูดกันในทุกประชุมนะคะในเรื่องนี้แล้วก็ยังพูดกันถึงเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจจีนด้วยเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือทวีปเอเชียนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอของเศรษฐกิจจีนแต่ว่าทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทุกคนก็จับตามองว่าจีนจะไปยังไงต่อนะคะทีนี้สิ่งที่มีการคุยกันว่าอ้าวแล้วถ้าเศรษฐกิจมีลักษณะแบบนี้นะคะทาง World Bank IMF เองเนี่ยเขามองว่าเราจะทำยังไงดีธีมของการประชุมปีนี้มันคือเรื่องของการสร้าง resilience หรือความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจโลกแล้วก็มีอีกวรรคนึงที่เขาบอกว่า shared prosperity ก็คือการที่ถ้าประเทศหลายๆประเทศที่เติบโตได้ดีก็น่าจะส่งผ่านการเติบโตเหล่านี้ไปยังประเทศอื่นๆด้วยอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรายังเติบโตไม่เท่ากันทำยังไงให้เศรษฐกิจโลกแข็งแกร่งไปด้วยกันแล้วก็มีความมั่งคั่งนะคะที่กระจายตัวได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางการประชุมนะคะมีข้อสรุปกันอย่างแรกก็คือบอกว่าเรายังต้องเดินหน้าอย่างแรกคือต้องเดินหน้าสู้กับเงินเฟ้อเพราะว่าถึงแม้ว่าเงินเฟ้อจะดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหมดไปเลยนะคะเงินเฟ้อในปีหน้าอาจจะยังมีอยู่ทั้งจากทางเรื่องเศรษฐกิจที่
ทุกประเทศอยู่ในฝั่งฟื้นตัวแล้วก็ทางฝั่งอุปทานเองที่อาจจะยังมีเรื่องของสงครามนะคะเงินเฟ้อก็อาจจะยังกลับมาสูงได้อยู่เพราะฉะนั้นยังมีความกังวลและให้ความสำคัญกับการดูแลเงินเฟ้อให้ชะงักนะคะเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นปัญหาในระยะต่อไปอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินต้องบอกว่าที่ผ่านมายอมรับว่าดอกเบี้ยที่ค่อยๆทยอยสูงขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะคะทั่วโลกแล้วเขาสูงเร็วกว่าเราด้วยเนี่ยมันเลยส่งผลให้หลายๆกลุ่มเนี่ยได้รับผลกระทบจากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมีการเข้ามาดูแลผลข้างเคียงนี้แล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเปราะบางเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจอันนี้เป็นส่วนที่สองที่ต้องดูแลนะคะต้องใช้เครื่องมือทางนโยบายหลายๆอย่างผสมผสานกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศแล้วแต่บริบทนะคะแต่หลักๆ ก็คือเงินเฟ้อกับเสถียรภาพระบบการเงินต้องดูอีกอันนึงที่คุยกันเยอะก็คือเรื่องของนโยบายการคลังว่านโยบายการคลังต้องมีรูมต้องมีเขาเรียก fiscal space ก็คือต้องมีกระสุนที่เพียงพอต้องบอกว่าการที่เราก้าวออกมาจากวิกฤตโควิดเนี่ยมีการใช้นโยบายการคลังใช้เงินงบประมาณไปเยอะมากในการที่จะดูแลรายได้ของประชาชนนะคะทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เนี่ยทุกประเทศก็ควรที่จะปรับนโยบายการคลังนะคะให้มีการใช้จ่ายลดลงก็เพื่อที่จะสร้างรูมหรือสร้างช่องว่างในเรื่องของงบประมาณให้เรามีที่เหลือนะคะว่าถ้าในอนาคตเกิดช็อคขึ้นมาแล้วต้องใช้เงินเอ้ยเรามีเงินให้ใช้นะคะถ้าใช้ตอนนี้ไปเยอะๆเมื่อถึงวิกฤตเนี่ยอาจจะมีเงินไม่พอที่จะช่วยเหลือวิกฤตอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไปเยอะนะครับฉะนั้นตอนนี้เราต้องถอยลงมาแล้วเพื่อที่จะรอรับหรือรองรับเศรษฐกิจหรือวิกฤตนะคะในช่วงต่อไปที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่อยากจะเน้นในเรื่องของนโยบายการคลังที่เขาเน้นกันอีกเรื่องนึงก็คือนโยบายการคลังเนี่ยก็จะต้องถ้าต้องยังต้องทำอยู่แน่นอนเนื่องจากว่ามันยังมีความเปราะบางอยู่บ้างเนี่ยก็จะต้องทำให้ตรงจุดนะคะเพื่อไม่ให้ใช้งบประมาณที่เยอะเกินไปนะคะฟังดูคุ้นๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะที่จริงๆแล้ว IMF เองก็มองว่าเป็นความเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลางต้องบอกว่าทั้งเรื่องของ geopolitics ในช่วงที่ผ่านมานะคะมีความตึงเครียดค่อนข้างเยอะนะคะเห็นในเรื่องของการกีดกันทางการค้านะคะที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากกว่าช่วงประวัติศาสตร์เมื่อก่อนนี้เราพูดถึง globalization ตอนนี้กลายเป็นลดการที่เราเรียกว่า globalization ลงมานะคะมีการติดต่อค้าขายกันแทนที่จะเยอะเหมือนสมัยก่อนตอนนี้ก็อาจจะมีความตึงเครียดความขัดแย้งที่อาจจะทำให้มีการอยากค้าขายกันลดลงซึ่งอันเนี้ยจะทำให้การเพิ่มผลิตภาพหรือการเพิ่มศักยภาพการผลิตของเศรษฐกิจทั่วโลกในระยะยาวเนี่ยปรับลดลงแล้วเขาบอกว่ามองไปในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตจะต่ำที่สุดในรอบ30ปีเลยอันนี้เป็นจุดที่ IMF ก็เลยบอกว่านอกจากเรื่องเงินเฟ้อเสถียรภาพการเงินและนโยบายการคลังแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มศักยภาพการผลิตในระยะปานกลางด้วยอันนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเริ่มทำเลยทั้งเรื่องของดิจิตอลเรื่องของความยั่งยืนนะคะเรื่องของ green เรื่องของ climate change อันนี้ก็ต้องรีบทำกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกก็คงจะถือเป็นการบ้านกลับบ้านไปนะคะแล้วก็ปรับนโยบายของตัวเองให้สอดคล้องนะคะทีนี้ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของบทบาทของแบงก์ชาติในการประชุมครั้งนี้นอกจากเราจะเข้าไปร่วมประชุมให้แล้วก็ร่วมให้ความเห็นนะคะก็ต้องบอกว่ามีกิจกรรมพิเศษนะคะที่อาจจะทำให้ทางแบงก์ชาติเองและกระทรวงการคลังนะคะตัวแทนที่ไปเนี่ยอยู่นานขึ้นก็คือพอหลังจากโมร็อกโกแล้วอีก3ปีข้างหน้าเราจะเจอกันที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีครั้งใหญ่นะคะก็คือเดือนตุลาคมในปี2026นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราต้องรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะคะก็มีการลงนามใน MOU นะคะกับทาง Managing Director ของ IMF นะคะก็ President ของ World Bank นะคะคือมิสเตอร์ RJ บังกานะคะก็ทางดิฉันเองแล้วก็ทางท่านรัฐมนตรีช่วยนะคะกฤษดาก็ได้ไปลงนามใน MOU รับที่จะจัดเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในอีก3ปีข้างหน้าที่ประเทศไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็คงไม่ใช่แค่แบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังแหละก็คงจะเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะต้อนรับผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานนะคะหมื่นกว่าคนนะคะซึ่งณจุดนั้นอาจจะถึง
ใกล้ๆ 20,000 แล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นงานช้างเลยทีเดียวเราเคยจัดเอเปคก็จริงเคยจัดอาเซียนก็จริงนะคะแต่ว่าเราไม่เคยรับ190ประเทศแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาทั้งในเรื่องของภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคเอกชนด้วยที่จะเข้ามาสื่อมวลชนทุกแขนงนะคะก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราก็คงจะต้องร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็คงจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยนะคะมีเวลาเตรียมตัวและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด3ปีนะคะ3ปีไม่ใช่เวลาที่ยาวเลยนะคะเราก็พยายามไปดูงานมาเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศซึ่งก็คงจะต้องมีการประสานงานทั้งเรื่องของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็คงต้องมารอดูกันต่อไปอันนี้ก็คงต้องฝากทุกท่านนะคะร่วมกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเรามาเล่าให้ฟังใหม่นะคะท่านสามารถรับชมนะคะย้อนหลังได้ในYouTube ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ